ถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงที่4นะคะแล้วก็จะมาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะมามายังคุณปูค่ะเกิดวันที่3ธันวาคม2514นะคะเวลาตี2ค่ะฟ้าสว่างตรงกับวันศุกร์นะคะโชคลาภการงานแล้วก็บูชาอะไรดีค่ะของคุณฟังให้ดีนะครับในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เขารักษาอายุเนี่ยคนเราก็จะแตกต่างกันไปตามวันที่เกิดและแต่ละช่วงวัยก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนของคุณในช่วงเวลานี้พระศุกร์เสวยจนถึงช่วงอายุย่าง52ถึงจะเป็นดาวศุกร์พระเคราะห์แต่ประเด็นสัมพันธ์คือดาวที่เข้าแทรกเนี่ยคือดาวเสาอยู่จนถึงพฤศจิกา60ศุกร์กับเสาเป็นเส้นศัตรูดาวใดเสวยและมีดาวที่เป็นคู่ศัตรูมาแทรกชีวิตก็จะมีปัญหาติดขัดนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือ1ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับทุกเรื่องราว2ควรบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยถ้าสะดวกนะครับหลวงพ่อพุทธรำพึงครับที่วัดถนนสุธารามอ่างทองถ้าไม่สะดวกก็เช่าพระปางรำพึงจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบปางนี้หาเช่าลำบากหน่อยถ้าไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านและนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรเสียงโชคไม่ใช่คำตอบงานหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะตอนนี้ให้ระวังปัญหากับคนใกล้ตัวนะเพื่อนร่วมงานก็ได้ปัญหาพวกงานเอกสารคำพูดจะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับทั้งรอยต่อระหว่าง45 46เนี่ยการีมาสัมพันธ์เรือนงานตอนนี้บริจาคทุนการศึกษาหลังวันเกิดทำทานกับคนชราโชคดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปัทมานะคะเกิดวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2538ค่ะเวลาเกิดตี44นาทีนะคะความรักการเงินค่ะรักกับเงินเป็นยังไงรักทายดีถึงพื้นดวงไม่ค่อยแข็งแรงแต่ปีนี้ถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะครับส่วนในเรื่องของการเงินแต่ถ้าหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรหลังวันเกิดไปแล้วจะกลับด้านกับสิ่งที่พูดเมื่อสักครู่นี่แหละถ้ามีคู่ให้ประคับประคองความสัมพันธ์ถ้ายังโสดปีนี้อาจจะมีคนที่เขาเพิ่งเลิกราจากคนรักเข้ามาหาเราดูดีๆว่ามีพันธะผูกพันหรือไม่การเงินหลังวันเกิดเป็นอย่างไรดาวการเงินก็เสียเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาหลังวันเกิดนี้หาโอกาสนะช่วงเทศกาลก็พรรษาเนี่ยหลังวันเกิดให้คุณไปถวายเทียนถวายหลอดไฟก็ได้และที่สำคัญดูครับว่าในวัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนและถวายแบบนั้นค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนัทนะคะเกิดวันพฤหัสที่15กุมภาพันธ์2539ค่ะเวลาเกิด 1:30 นค่ะเรื่องทั่วๆไปค่ะเรื่องทั่วๆไป 1:30 เป็นวันพระสัปดีนะครับเสียงโชคไม่เอาให้ระวังปัญหาสุขภาพรวมถึงเรื่องของพวกคดีความด้วยนะจ๊ะส่วนในเรื่องของงานผมคืออย่างนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยผมถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากหรือทำอะไรจะยืดเยื้อเป็นหนังชีวิตนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ปีนี้พยายามอย่าทะเลาะนะอย่าพยายามงอนเขาจะไม่งออันนี้กรณีถ้ามีคู่และทำงานอยู่นะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวค่ะอาจารย์เรามาตอบอีเมลกันบ้างดีกว่าค่ะค่ะคุณนายนานะคะนายนาคุณพาธีค่ะเกิดวันอังคารที่12มีนา2528ค่ะเวลาเกิด 17:30 นถึง 18:00 นค่ะคำถามการเงินการงานความรักคู่ครองเป็นยังไงบ้างคะตรงกับวันอังคารนะครับถามงานด้วยใช่ไหมค่ะความจริงปีนี้ในเรื่องของงานผมทายดี2ปีเลยนะทั้งย่าง32และ33มีเกณฑ์งานใหม่ด้วยมีเกณฑ์เจริญเติบโตในสิ่งที่ทำด้วยหรือแม้กระทั่งถ้าตกงานก็มีโอกาสจะได้งานความรักถ้ายังไม่ได้แต่งงานนะครับหรือว่าถ้ายังโสดอยู่ก็มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจถ้ามีการคบหาอยู่แล้วเข้าย่าง33ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการตกร่องปล่องชิ้นแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ระมัดระวังหน่อยอาจจะมีคนมาให้ความนิยมชมชอบเราก็ได้แต่สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดในช่วงนี้จะเป็นในเรื่องของสตุ้งสตังนะการเงินนะครับของคุณหาโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธค่ะจ้ะต่อไปก็เป็นในส่วนของเลิกงามยามดีนะครับที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำในช่วงท้ายรายการแบบนี้ในส่วนของเดือนกรกฎาคมนะครับครึ่งเดือนแรกก็ยังเหลืออีก1วันคือวันที่17นะครับขออภัยครับวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะว่าเลิกร่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟู
รวมถึงวิธีเรียงหมอนด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:31 น.ถึง 14:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ช่วงปลายเดือนครึ่งเดือนหลังมีอีก3วันนะครับวันพุธที่20วันนี้ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างเป็นวันปลอดทางกัลยโยคเป็นวันอธิปดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ17:01 น.ถึง 17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่23 กรกฎาคมนะครับวันนี้มีเงื่อนไขหน่อยอัคคะนิโรธตกที่ภูเขาก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นนะครับที่เหลือดำเนินการได้เพราะว่าเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคดีถีเรียงหมอนกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งเป็นถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ7:31 น.ถึง8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกันที่วันพระฤหัสบดีที่28 กรกฎาคมครับวันนี้อัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินหลีกเลี่ยงในเรื่องการยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านที่เหลือทำได้ครับเพราะมีดีถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคกัลยโยคก็ไม่ดีไม่เสียช่วงเวลาที่ดีที่สุด12:31 น.ถึง13:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ถามในเรื่องของเลิกออกรถก็ให้ดูตามวันที่ว่านี้นะครับวันไหนที่ตรงกับวันที่ผมยกเว้นก็ให้ใช้วันอื่นและช่วงเวลาก็ใช้ตามนั้นนะครับอย่างสมมติว่าถ้าผมบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดอยู่ในกรอบของครึ่งชั่วโมงนะหลังจากจับยามอัตการแล้วเนี่ยอย่างสมมติบอกเที่ยง31 ถึง 13:00 น.เนี่ยก็เวลาออกรถก็ยึดถือเลขมงคลที่เลข9ให้ลงท้ายเช่นเที่ยง39เนี่ยเที่ยง49เที่ยง59ก็ไปจัดเตรียมเอกสารอะไรที่โชว์รูมให้เรียบร้อยก่อนสตาร์ทชึ่งออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับทุก SMS นะครับขอบคุณสำหรับทุกสายที่โทรเข้ามาพูดคุยกันคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการเปิดดวง12 ราศีสดๆเป็นประจำแบบนี้ได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:30 น.ถึง10:00 น.หรือถ้าใครอยากจะดูซ้ำทุกรายการของทางสถานีเข้าไปที่ Miracle Channel วัก TV Thailand พิมพ์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อคิดคติธรรมดีๆซึ่งเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในช่วงท้ายวันนี้จัดให้เหมือนเช่นเคยครับฉลาดแต่เข้าข้างคนผิดชีวิตก็บัดซบฉลาดแต่เข้ากับใครไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ฉลาดแต่ขาดคุณธรรมไม่ทำให้ใครเจริญวันนี้ผมและตรีรวมถึงทีมงานทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ